าจจะต้องคิดถึงการอาศัยอยู่ในอนาคตรูปแบบใหม่ของบ้านพักอาศัยนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงโลกเราถูกถล่มด้วยน้ำคือน้ำท่วมโลกเนี่ยนะคะสถาปนิกชาวอเมริกาคนนึงค่ะชื่อว่าเควินสกูเฟอร์นะคะเขาสร้างเมืองลอยน้ำขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าโนอาเมืองแห่งนี้เนี่ยจะใช้วัสดุรีไซเคิลทั้งหมดแล้วก็ติดแผงโซลาร์เซลล์กังหันลมเพื่อที่จะสร้างพลังงานให้กับตัวเองนะคะโครงการของเควินนั้นเขาทดลองสร้างเอาไว้ตอนนี้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีเขาสร้างจริงสร้างแล้วค่ะลองดูอยู่ว่ามันอยู่ได้ผลิตไฟฟ้าได้คือรีไซเคิลในโครงการของตัวเองได้หรือเปล่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ตอนที่คาทรีน่าถล่มอเมริกานั่นแหละเขาเลยคิดว่าต้องสร้างทางเลือกพี่จอกชั้น3นะครับชั้น3สบายพี่ก็เต็มที่พี่อยากอยู่ตรงไหนอยู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ